งท้ายเดือนพรายนายกรัฐมนตรีร่วมขบวนพาเหรดดันไทยเจ้าภาพเวิลด์พราย2030การเมืองวันที่30มิถุนายน2567 17:06 น.ส่งท้ายเดือนสีรุ้งนายกรัฐมนตรีโบกธงปล่อยขบวนพาเหรดยาว6กิโลเมตรยันรัฐบาลให้ความสำคัญคนทุกกลุ่มดันไทยเป็นเจ้าภาพWorld Pride 2030เมื่อวันที่30มิถุนายน2567ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเลิฟพรายพาราเด2024เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ไทยสู่การเป็นพรายเฟรนลี่เดสติเนชั่นต่อยอดผลักดันไทยเป็นเจ้าภาพWorld Pride 2030ถือเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายพรายมันเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาวหลากหลายทางเพศโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม LGBTQ บวกเป็นกลุ่มที่รัฐบาลไม่เคยละเลยและตั้งใจเต็มที่ในการยกระดับสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งปีนี้แตกต่างจากปีก่อนเพราะสมรสเท่าเทียมผ่านการพิจารณาของสภาแล้วถือเป็นความน่าปลาบปลื้มใจนอกจากนี้รัฐบาลยังพร้อมให้การสนับสนุนเป็นเฟสติวัลที่สำคัญโดยเฉพาะการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีศักยภาพสูงรัฐบาลสนับสนุนให้มีการจัดเทศกาลพรายทั่วประเทศเพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับสิทธิความเสมอภาคและความหลากหลายทางเพศและจะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการจัดWorld Pride 2030แต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายขั้นตอนเราต้องช่วยกันผลักดันอีกหลายยกรอบอเพื่อทำให้ประเทศไทยเข้าเป็นแคนดิเดตให้ได้งานวันนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยในด้านความเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวทั่วโลกยังสามารถส่งต่อแนวคิดสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศผ่านขบวนพาเหรดที่สื่อความหลากหลายของประเทศทั้งเทศกาลประเพณีแฟชั่นอาหารและกีฬาทั้งนี้ผมขอขอบคุณภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดงานวันนี้ให้เป็นวาระของการสื่อสารความหมายของการเท่าเทียมทางสังคมนายเศรษฐากล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ร่วมปล่อยขบวนพาเหรดที่ยาวที่สุดในเอเชีย6กิโลเมตรซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวทางเศรษฐกิจสีรุ้งโดยตกแต่งขบวนพาเหรดตามแนวคิดการสนับสนุนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ในหลากหลายมิติอาทิการปลุกกระแสแฟชั่นผ้าขาวม้าไทยสู่ระดับโลกแสดงถึงความรักความเท่าเทียมและความเสมอภาคโดยขบวนจะเคลื่อนจากสนามกีฬาแห่งชาติไปตามถนนพระรามหนึ่งผ่านย่านปทุมวันสยามราชประสงค์เพลินจิตอโศกสุขุมวิทและไปสิ้นสุดที่อุทยานเบญจสิริระหว่างเวลา 16.00 ถึง 18.30 น. ยิวฉัตรมงคลสามีเจนนี่รัชนกปลงผมเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทแฟนๆร่วมอนุโมทนาบันเทิงวันที่29มิถุนายน2567 13:21 น.
ยิวฉัตรมงคลสามีนักร้องชื่อดังเจนนี่รัชนกปลงผมแล้วเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทละทางโลกศึกษาพระธรรมแฟนๆร่วมอนุโมทนาถือฤกษ์ดีกราบลาอุปสมบทละทางโลกมุ่งศึกษาทางธรรมสำหรับยิวฉัตรมงคลสมแก้วสามีของนักร้องสาวชื่อดังเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโดยเมื่อวานนี้วันที่28มิถุนายนได้ปลงผมเพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่30มิถุนายน2567ที่จะถึงนี้ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจอนครศรีธรรมราชโดยเจนนี่ได้โพสต์ภาพกำลังทำพิธีปลงผมสามีพร้อมเขียนข้อความว่าอนุโมทนาสาธุนาคยิวแอดมาชัยนิวและได้อุ้มลูกสาวน้องยูจินมาร่วมพิธีด้วยท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญโดยได้แจ้งกำหนดการจัดงานคร่าวๆเอาไว้ว่าวันที่28มิถุนายนรับชมหนังตะลุงน้องเดี่ยวช่วงค่ำวันที่29มิถุนายนเลี้ยงตลอดวันการแสดงมโนราและวงเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นสถานที่ร้านอาหารวังร่มเมืองน้ำตกโตนงาช้างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและวันที่30มิถุนายนเข้าพิธีอุปสมบท พิธาขอบคุณผลโพก้าวไกลยังยืนหนึ่งในสายตาประชาชนให้กำลังใจเศรษฐาตกไปที่3การเมืองวันที่30มิถุนายน2567 14:29 น.พิธาขอบคุณผลโพหลังพรรคก้าวไกลยังคงยืนหนึ่งในสายตาประชาชนพร้อมเป็นกำลังใจให้เศรษฐาที่ความนิยมตกไปอยู่อันดับ3นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลตอบคำถามสื่อกรณีนิด้าเปิดผลโพไตรมาส2ที่ปรากฏว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลยังมีความนิยมเป็นอันดับหนึ่งถือเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ว่ายิ่งยุบยิ่งโตนายพิธากล่าวว่าตนคิดว่ายังไม่ได้ตอกย้ำตรงนั้นเพียงแต่ว่ามี3เรื่องที่ตระหนักได้คือ1ขอยกความดีความชอบให้เพื่อนๆพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นทีมงานจังหวัดทีมงานในพื้นที่พนักงานสมาชิกพรรคว่าที่ผู้สมัครและส.ส.ที่ทำงานกันอย่างหนักพิสูจน์ตัวเองในช่วง5ปีที่ผ่านมาที่ทำให้ประชาชนไว้วางใจ2ขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันทำโพลและให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลยืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ทำให้ทุกท่านต้องผิดหวังและเป็นเครื่องเตือนใจให้ทำงานให้หนักขึ้นให้สมกับความคาดหวังและยิ่งความคาดหวังมากพวกเราก็ต้องทำงานหนักขึ้นให้เต็มที่3โพลนี้ไม่ได้ดูที่ตัวเลขไตรมาสต่อไตรมาสแต่ต้องดูที่ความต่อเนื่องและอัตราราการเพิ่มลดซึ่งที่รู้ยังรู้สึกเป็นกังวลคืออันดับที่2ที่ปรากฏว่ายังหาบุคคลที่เหมาะสมไม่ได้ 20% ทำให้นึกถึงเมื่อ2ปีที่แล้วช่วงก่อนการเลือกตั้งที่มีตัวเลขไม่ถึง 20% นั่นสามารถแสดงออกได้หลายอย่างคือ 1. ผมต้องไปคิดและเตรียมกระบวนการในการทำงานเพื่อทำความเข้าใจว่า 20% นั้นอะไรที่ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วจะสามารถทำให้ 20% มารวมกับ 45% ของผมได้ไหมเพื่อจะเปลี่ยนใจกลุ่มคนเหล่านี้ว่าผมนี่แหละคือตัวแทนของเขาผู้สื่อข่าวถามต่อว่าความนิยมรัฐบาลเศรษฐาที่ผลโพลดลงเรื่อยๆจนล่าสุดตกไปอยู่อันดับ3ในฐานะพรรคฝ่ายค้านมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรนายพิธากล่าวต่อว่าเรื่องนี้คงจะพูดในมุมของตัวเองว่าต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานหนักเพราะตนก็เคยผลโพลดเช่นเดียวกันมันไม่ได้ทำให้ย่อท้อหรืออยากทำงานการเมืองอยากทำเพื่อประชาชนน้อยลงไม่ได้รู้สึกเสียกำลังใจในช่วงที่บ้านเมืองกำลังยากลำบากนั้นต้องมีกำลังใจที่ดีและมีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนอยู่เสมอซึ่งขอเป็นกำลังใจให้คุณเศรษฐา